เซตนี้คุ้มมากได้ทั้งคีย์บอร์ดได้ทั้งทัชแพดได้ทั้งที่เก็บ Apple Pencil ได้ทั้งเคสป้องกันการกระแทกนะครับในคีย์บอร์ดเองมีไฟ LED Backlight ให้ด้วยสามารถปรับเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้สูงสุด3ตัวมีปุ่มฟังก์ชันคีย์ให้ค่อนข้างที่จะครบบอกเลยว่าราคา 2,000 บาทในช่วงพรีออเดอร์นี้ผมว่าคุ้มมากๆนะครับมาดูกันว่า Genius Keyboard Case ตัวนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับหน้ากล่องบอกไว้เลยครับว่ามีฟีเจอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคีย์บอร์ดเป็นพรินท์สกรีนภาษาไทยติดอยู่เลยนะครับมีฮอตคีย์ให้ด้วยหมายถึงตัวฟังก์ชันคีย์นะครับมีให้ด้วยสามารถปรับไฟตรงแบ็คไลท์ได้ด้วยนะครับมีทั้งหมด7สีตัวคีย์บอร์ดมีแบตเตอรี่ในตัวใช้บลูทูธ 5.0 รองรับ3ระบบไม่ว่าจะเป็น iOS Android แล้วก็ Windows ด้วยนะครับมีทัชแพดในตัวนะครับแล้วก็เชื่อมต่อสูงสุดได้ถึง3อุปกรณ์เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าในกล่องนั้นมีอะไรบ้างนะครับตัวเคสสามารถแยกออกได้นะครับตัวนี้เป็นยาง TPU ค่อนข้างหนาเลยนะครับบริเวณด้านซ้ายนะครับจะเป็นช่องสำหรับเก็บ Apple Pencil ได้เลยบริเวณด้านบนแล้วก็ด้านล่างเว้นช่องเอาไว้ให้ค่อนข้างเยอะพลิกมาด้านหลังครับสิ่งที่เราเห็นมันคือตัวที่เอาไว้ใช้แบบฐานปรับมุมมองอ่ะในการตั้งแนวตั้งแนวนอนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงอุปกรณ์ชิ้นที่2ที่มีให้ด้วยนะครับก็จะเป็นสายชาร์จ USB A to USB C นะครับสำหรับไว้ชาร์จตัวเคสที่เป็นคีย์บอร์ดนะครับอันต่อไปเรามาดูในส่วนของคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดตรงนี้สามารถถอดแยกออกมาได้นะครับจะมาพร้อมทัชแพดด้วยนะครับปุ่มเปิดปิดอยู่มุมล่างขวานะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นพวกคีย์บอร์ดต่างๆนะครับขนาดกำลังพอดีมือเลยนะครับสำหรับ Folio Pro รุ่นนี้นะครับรองรับ iPad 3รุ่นด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น iPad Air รุ่นที่3นะครับรุ่นล่าสุดที่เปิดตัวเมื่อปี2019นะครับหน้าจอขนาด 10.5 นิ้วต่อมาก็คือ iPad รุ่นที่7ตัวนี้หน้าจอ 10.2 นิ้วก็จริงแต่ว่าลักษณะของตัวเครื่องนั้นมีขนาดเท่าๆกับ iPad Air รุ่นที่3เลยนะครับแล้วก็อีกรุ่นนึงนะครับที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าเคยมีอยู่นะครับนั่นก็คือ iPad Pro 10.5 นะครับตัวนี้ขนาดบอดี้ 10.5 เหมือนกันนะครับเอาง่ายๆว่าเท่ากับตัว iPad Air รุ่นที่3เลยนะครับการติดตั้งเคสแล้วก็สวมใส่เคสค่อนข้างที่จะง่ายนะครับมันค่อนข้างที่จะหนามากๆเลยสำหรับตัวเคสนะครับช่วยในเรื่องการกระแทกแล้วก็เวลาที่จับครับค่อนข้างที่จะกระชับมือตัวหนัง PU ตรงนี้มันค่อนข้างที่จะหนึบมือทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวจะมาดูมุมมองของการปรับเอียงว่าเคสตัวนี้สามารถปรับได้กี่มุมนะครับเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่แนวตั้งก่อนนะครับปกติเวลาที่เราจะใช้บางคนจะเขียนในลักษณะแบบตั้ง iPad ขึ้นนะครับมุมที่สามารถปรับได้นะครับมุมแรกก็คือเราดึงมาอย่างนี้นะครับจะเหมาะสำหรับการอ่านหนังสือในแนวตั้งนะครับมุมที่2ครับสามารถที่จะปรับในลักษณะนี้ได้นะครับด้านหลังเราพลิกขึ้นมา1สเต็ปแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะนิ่งอยู่งี้มันจะทำให้ตัว iPad นั้นสามารถเอียงไปได้ก็เหมาะสำหรับการดูคลิปดูวิดีโอแนวตั้งนะครับก็จะเอนลงไปอีกหน่อยแล้วก็มุมที่3ครับสามารถทำได้ในลักษณะนี้นะครับเผื่อใครจะวาดเขียนในแนวตั้งนะครับจะทำให้มุมของ iPad นั้นไม่สูงจนเกินไปนะครับในมุมแนวนอนเราสามารถปรับอะไรได้บ้างนะครับเราสามารถปรับได้อย่างนี้1ระดับแรกนะครับปรับแบบนี้1นะครับก็จะได้มุมในแนวนอนที่มีการตั้งค่อนข้างเยอะนะครับมุมที่2เราจะดึงออกมาอย่างนี้เราพับเคสตรงกลางนะครับดันเข้าไปแล้วก็แปะลงนะครับจะได้ความชันที่น้อยลงความชันระดับที่1ในแนวนอนนะครับประมาณสัก45องศาได้ส่วนอันนี้ความชันระดับที่2นะครับน่าจะอยู่ราวๆสักประมาณ30องศานะครับผมมองว่าข้อดีของเคสตัวนี้อยู่ในเรื่องของการปรับมุมมองต่างๆนะครับให้มันเหมาะสมกับการใช้งานได้แล้วก็มันมีความค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะตัวนี้มันเป็นเหมือนแม่เหล็กนะครับที่ดูดเข้าไปด้วยแล้วเวลาที่เราสลับบ่อยๆแล้วปิดเข้ามามันก็จะดูดเข้ามาแน่นนะครับส่วนในช่องด้านหน้าเองนะครับก็ค่อนข้างมีความสะดวกในกรณีที่เราต้องการที่จะเก็บ Apple Pencil ลงไว้ในช่องนะครับมาดูในตัวคีย์บอร์ดกันบ้างครับบริเวณส่วนนี้ของคีย์บอร์ดเป็นแม่เหล็กที่เราสามารถแปะเข้าไปได้เลยนะครับเข้าไปในลักษณะนี้สะบัดแรงๆอาจจะหลุดนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าจับติดแล้วก็ยกขึ้นมาครับแรงดูดค่อนข้างที่จะอยู่แน่นดีนะครับในเวลาที่เราปิดเคสเข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นเคสด้านหน้าที่สามารถป้องกันให้เราได้ด้วยการที่เราจะใช้งาน iPad ควบคู่กับคีย์บอร์ดตัวนี้สิ่งแรกที่เราต้องทำเราจะต้องอัปเดตเป็น iPad OS ล่าสุดนะครับก็คือ iPad OS 13.4 ขึ้นไปมันถึงจะสามารถใช้งานฟังก์ชัน trackpad ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวปุ่มของคีย์บอร์ดนะครับแถบบนสุดก็จะมีพวกมัลติมีเดียครับพวกเพิ่มแสงลดแสงการเล่นเพลงหยุดเพลงเล่นเพลงถัดไปเล่นเพลงก่อนหน้าเพิ่มเสียงลดเสียงประมาณนี้ครับแล้วก็ด้านล่างนะครับปุ่มข้างๆ Space Bar จะเป็นปุ่มสำหรับการเปิดไฟนะครับระดับไฟคีย์บอร์ด Backlight เนี่ยเราสามารถปรับได้ที่ปุ่มนี้เลยแล้วก็ด้านข้างนะครับที่เขียนว่า RGB นะครับคือเราสามารถที่ปรับแสงได้มีสีให้เลือกทั้งหมด7สีนะครับสีขาวสีม่วง
สีฟ้าน้ำทะเลสีเหลืองสีแดงสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินเข้มนะครับดังนั้นครับก็จะมีปุ่มลูกศรขึ้นลงเป็นแอโร่นะครับมีปุ่มคอมมานด์หรืออัลเทอร์เนทคือถ้าสมมติว่าใช้งานร่วมกับตัว iPad OS ก็บอกว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับปุ่มเปิดปิดของคีย์บอร์ดจะอยู่บริเวณมุมล่างขวาสุดนี้นะครับเรากดค้างเอาไว้อย่างนี้ไฟสถานะที่ตัวคีย์บอร์ดจะติดขึ้นสำหรับการเชื่อมต่อนะครับปุ่มการเชื่อมต่อจะอยู่ที่ปุ่ม A ปุ่ม S แล้วก็ปุ่ม D นะครับเวลาที่เราจะเชื่อมต่อให้เรากดปุ่มฟังก์ชันแล้วก็ตัว A นะครับก็เราก็จะเห็นอุปกรณ์ที่ชื่อว่า Genius Keyboard Folio โผล่ขึ้นมานะครับเราก็ทำการแตะนะครับเพื่อที่จะเชื่อมต่อนะครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อเสร็จแล้วเราจะเห็นไอคอนของเมาส์โผล่ขึ้นมาที่หน้าจอนะครับสำหรับฟีเจอร์ของ trackpad นะครับเราสามารถที่จะใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกนะครับเราสามารถเลื่อนเมาส์ได้คลิกเมาส์ได้แล้วก็เราสามารถปรับตั้งค่าเราสามารถ swipe 3นิ้วได้เพื่อที่จะกลับมาหน้าโฮมนะครับสามารถปัดซ้ายปัดขวาได้นะครับเพื่อสลับหน้าต่างของแอปนะครับทั้งนี้เราสามารถตั้งค่าอื่นๆได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยเดี๋ยวต่อไปขอบอกเล่าประสบการณ์ในการใช้งานในตัวเคสตัวนี้พร้อมกับตัวคีย์บอร์ดด้วยนะครับสิ่งที่ผมชื่นชอบอย่างแรกก็คือในเรื่องของตัวเคสมันค่อนข้างที่จะอรรถประโยชน์สามารถกันกระแทกได้นะครับในเรื่องความสวยความงามเรื่องดีไซน์อย่างแรกถือว่าผ่านนะค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะครับแล้วก็ตัวคุณภาพของวัสดุค่อนข้างดีเลยตัว TPU ค่อนข้างที่จะทนเหมาะสำหรับใครที่ใช้งาน iPad แบบหนักๆนะครับไม่ต้องกลัวว่าแบบว่าใช้ไปแล้วเครื่องมีการกระทบกระแทกอะไรอย่างเงี้ยตัว TPU ตรงนี้ที่ให้มาค่อนข้างที่จะหนาเลยทีเดียวนะครับพอร์ตที่เว้นไว้ก็ค่อนข้างที่จะตำแหน่งลงตัวนะครับแล้วก็ที่ชื่นชอบก็คือในเรื่องของบริเวณที่เราสามารถปรับมุมมองต่างๆได้นะครับถ้าลองเปรียบเทียบกับสมาร์ทคีย์บอร์ดของ Apple ปรับมุมมองได้แค่2มุมมองนะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะน้อยแต่ Folio Pro ตัวนี้นะครับสามารถปรับมุมมองได้ถึง6แบบไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือว่าเป็นแนวนอนเหมาะกับหลายๆรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนแนวตั้งการเขียนแนวนอนการวาดรูปหรือว่าการที่จะแบบอ่านหนังสืออ่านเท็กซ์ต่างๆนะครับทั้งแนวตั้งแนวนอนสามารถที่จะทำได้หมดเลยที่เก็บ Apple Pencil นั้นก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคเราไม่ต้องเก็บ Apple Pencil แยกเราสามารถเก็บ Apple Pencil ไว้ในนี้ได้เลยนะครับส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือตัวคีย์บอร์ดไร้สายที่เหมือนเป็นเคสสำหรับการปกป้องด้านหน้าจอให้ด้วยนะครับสามารถถอดออกได้คือถ้าเราไม่อยากพกคีย์บอร์ดไปอ่ะเราสามารถถอดเก็บแยกได้นะครับตัวเคสนี้มันคีย์บอร์ดมันไม่ใช่คีย์บอร์ดอย่างเดียวไงมันมีทัชแพดให้ด้วยเราไม่ต้องซื้อเมาส์แยกเพิ่มเติมนะครับให้เปลืองเงินมันมาทีวันเลยเป็นทั้งเคสแบบแปะหน้าเป็นทั้งคีย์บอร์ดที่เราสามารถพิมพ์ได้สะดวกสำหรับใครที่แบบว่าต้องการที่จะพิมพ์งานพิมพ์เอกสารนะครับก็สามารถทำได้เลยแล้วมันเหมือนแบบเราเข้าใกล้การใช้งานคอมพิวเตอร์ที่เป็นแบบโน้ตบุ๊กมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับราคาของ Folio Pro ตัวนี้นะครับจาก Genius Gadget ราคาปกติจะอยู่ที่ 2,499 บาทนะครับส่วนถ้าใคร pre-order ในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับราคาจะอยู่เพียง 1,999 บาทนะครับและหลังจากนั้นราคาจะเพิ่มเป็น 2,499 บาทถ้าใครมี iPad รุ่นที่7ที่มีขนาดหน้าจอ 10.2 นิ้วสามารถใช้งานได้ใครมี iPad Air 3สามารถใช้งานได้ใครมี iPad Pro 10.5 สามารถใช้งานได้ตัวเดียวตัวนี้สามารถใช้งานได้เลยเพิ่มเติมข้อมูลนะครับ Folio Pro ตัวนี้จะรองรับ iPad Pro ปี2020ด้วยนะครับซึ่งคาดว่าสินค้าจะมาในช่วงเดือนพฤษภาคมก็คือเดือนหน้านะครับถ้าใครรอรุ่นนั้นอยู่รอซื้อได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูกันอีกทีนึงแต่บอกเลยครับว่าเซตนี้คุ้มมากได้ทั้งคีย์บอร์ดได้ทั้งทัชแพดได้ทั้งที่เก็บ Apple Pencil ได้ทั้งเคสป้องกันการกระแทกนะครับในคีย์บอร์ดเองมีไฟ LED Backlight ให้ด้วยสามารถปรับเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้สูงสุด3ตัวมีปุ่มฟังก์ชันคีย์ให้ค่อนข้างที่จะครบบอกเลยว่าราคา 2,000 บาทในช่วง pre-order นี้ผมว่าคุ้มมากๆนะครับใครอยากจะได้ผมแนบลิงก์สำหรับการสั่งซื้อการ pre-order ไว้ให้ใต้คลิปนี้เข้าไปสั่งจองกันได้เลยนะครับราคา 1,999 บาทถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้เท่านั้นแต่ถ้าสมมติเลยจากนั้นแล้วจะเป็นราคาเต็มที่ 2,499 บาทนะครับสำหรับจุดที่ผมไม่ชอบอย่างเดียวก็คือในเรื่องปุ่มของตัวคีย์บอร์ดอาจจะเล็กไปนิดนึงเมื่อเทียบกับสมาร์ทคีย์บอร์ดที่ผมเคยใช้ของ Apple นะครับถ้าหากเราลองใช้งานไปเรื่อยๆนะครับผมว่าจะมีความชินมากยิ่งขึ้นนะครับรีวิวนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันอีกเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง iMo Official ของพวกเราไว้นะครับเดี๋ยวจะมีอัปเดตข่าวสารต่างๆพร้อมรีวิวแกดเจ็ตที่น่าสนใจของฝั่ง Apple นะครับมาให้ชมกันอย่างต่อเนื่องผมต้อม iMo ขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้สวัสดีครับ Let's go